Let's go. ก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มังกรออนไลน์อีกครั้งนะครับและวันนี้นะครับอาจจะเห็นกันแล้วนะฮะก็จะมารีวิวของอย่างหนึ่งนั่นก็คือรองเท้าหัวโตนะครับหรือว่ารองเท้า PU หรือว่ารองเท้าโฟมนั่นเองฮะพอดีคู่เก่านะครับที่ซื้อไปเนี่ยจาก Adda นะครับใช้มา2ปีเริ่มเยินแล้วนะฮะก็เลยลองมองหาคู่ใหม่ก็ต้องบอกว่าก็เริ่มติดใจนะครับรองเท้าโฟมหรือว่ารองเท้าหัวโตนะครับเพราะว่าด้วยความทนนะครับแล้วก็มันไม่เปียกน้ำนะฮะคือใส่ลุยน้ำได้นะครับไม่มีวัสดุอะไรที่มันมาซึมซับน้ำให้เปียกนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะนุ่มเลยนะครับแถมใส่แล้วสูงขึ้นเยอะมากๆด้วยนะครับอย่างของเก่าที่ผมใช้นะครับคู่นี้เนี่ยใช้มาประมาณเกือบ2ปีนะฮะของ Adda ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับแต่ว่าอยากลองเปลี่ยนลายดูมากนะฮะอันนี้ก็เลยลองสั่งมาจากจีนนะครับใช้เวลารอประมาณ1สัปดาห์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับเราก็เริ่มมาแกะกล่องกันเลยแกะซองดิไม่ใช่กล่องลืมไปเขาห่อใส่ถุงมาโอเคนี่นะครับสั่งมาจากจีนไซส์40/41นะครับนี่ดูแล้วค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับไม่รู้ว่าจะใหญ่เทอะเกินหรือเปล่านะครับอันนี้เขาก็แพ็คใส่ถุงมาเลยซึ่งก็รองเท้าไม่ได้บุกอะไรนะครับคู่ใหญ่จริงไม่รู้เบอร์40/41นี่ว่านี่คือใหญ่ไปหรือเปล่านะครับซึ่งปกติเนี่ยผมใส่รองเท้าเบอร์40/41อยู่แล้วนี่นะครับตรงนี้เขาก็บอกเบอร์ชัดเจนเลยนะครับว่าเบอร์40/41นะครับ Made in Chinaนี่ก็จะเป็นสีดำขาวตัดสลับนะครับพื้นโอ้โหนุ่มพอๆกับคู่นี้เลยครับนุ่มพอๆกับ Adda เลยครับเผลอๆนุ่มกว่ากันนิดนึงนะฮะแล้วก็ตรงที่ผมซื้อเนี่ยเขาเป็นส้นอย่างนี้มาเลยนะครับไม่มีแบบว่าที่แบบสำหรับเป็นส้นอย่างนี้เหมือนของ Adda นะครับเดี๋ยวลองใส่เลยนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีเบี้ยวๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าใส่ไปนะครับมันก็น่าจะโอเคอยู่เพราะว่าอันนี้เขาน่าจะใส่ถุงแล้วมีการแบบมันทับกันมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูเลยข้างหลังคือไม่ได้กัดในส่วนของขอบข้อเท้านี้นะครับไม่ได้รู้สึกกัดเท้าเลยเพราะว่าตัวโฟมมันค่อนข้างจะนุ่มมากครับแล้วสัมผัสได้อย่างแรกที่สัมผัสได้เลยก็คือความนุ่มนะฮะก็จะดูใหญ่ๆหน่อยนะครับถ้าใครชอบความเด่นเนี่ยผมว่าคู่นี้ตอบโจทย์แต่ว่าถ้าไม่ชอบความเด่นนะครับก็สั่งเป็นลายแบบสีธรรมดานะครับไม่ต้องเอาทูโทนอย่างนี้ก็ได้ซึ่งก็โอเคนะฮะพอใส่ดูแล้วนี่ครับชอบที่ความนุ่มแล้วก็ไม่กัดเท้านะครับส้นข้างหลังก็ดีไซน์มาดีนะครับจุดที่มันจะทำให้หุ้มข้อนะฮะจุดนี้นี่นะครับก็มีแบบเว้ารูนิดนึงนะครับถ้าใครใส่ถุงเท้ามานะครับก็เล่นลายถุงเท้ากับตัวช่องรองเท้าเนี่ยก็สวยเหมือนกันครับนี่40/41บอกว่า40เนี่ยก็ดูหลวมๆนิดนึงนะครับปกติเท้าผมเนี่ยใส่เบอร์39/40แต่ว่าใส่เบอร์41ได้ครับก็แค่ใส่ถุงเท้าเพิ่มนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าใส่อย่างนี้เนี่ยไม่ต้องใส่ถุงเท้ามันก็ไม่หลุดนะครับเป็นไงบ้างครับ
อย่างดีอันนี้ลองเทียบกับคู่เก่านะครับของแอดด้าความใหญ่คือนี่นะฮะตัวที่สั่งมาจากจีนเนี่ยจะยาวกว่าตัวที่สั่งมาจากจีนจะยาวกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยของแอดด้าเขาไม่ได้ทำออกมาให้หนานุ่มนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนจะหนานุ่มเลยแล้วก็ตรงนี้บางหน่อยนะครับแต่ว่ามันยืดได้ซึ่งไอ้ตรงที่บุบๆเนี่ยผมว่าใส่ไปสักพักนะครับก็จะปรับตามเท้าของเราเองนะครับโดยรวมผมว่าโอเคนะครับชอบมากๆคู่นี้นะครับ Give it to me like...โอเคครับสรุปโดยรวมนะครับรองเท้าโฟมนะครับหรือว่ารองเท้าหัวโตเนี่ยที่สั่งมาจาก Shopee โดยสั่งมาจากจีนนะครับภาพรวมก็เป็นที่น่าพอใจนะครับด้วยลายนะครับผมชอบอยู่แล้วแล้วก็ความนุ่มความเบานะครับต้องบอกว่านุ่มแล้วก็เบามากๆโดยเทียบกับตัวคู่เดิมของผมนะครับใส่ไป2ปีนะครับจนสึกหมดแล้วเนี่ยน้ำหนักต่อข้างนะครับยังหนักกว่าตัวรองเท้าจีนนะครับที่ผมสั่งเข้ามาเนี่ย10กรัมนะครับต่อข้างหนึ่งก็ถือว่าใส่เดินสบายขึ้นนะครับโอเคก็ถ้าใครไม่ติดนะครับเรื่องรอนานแล้วก็ชอบลวดลายของมันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับก็สามารถเข้าไปตามกันได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรกันเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยส่วนคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นคลิปอะไรนั้นเนี่ยยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน Let's go